อีสานอาหารแซ่บสวัสดีครับมื้อนี้พามากินตำเห็ดเด้อพี่น้องตำเห็ดสามอย่างมีเห็ดเข็มทองเห็ดออเรนจีแล้วก็เห็ดหิมะเด้อพี่น้องอยากกินนะบ่ได้กินโดนคือสิแซ่บนะผักข้าวมีนทั่วผู้เด้อพี่น้องมีทั่วผู้มีสลัดมีบักเขือเชอรี่มีหอมกุ้งแล้วก็มีแคบหมูน้ำพี่น้องตำเห็ดสามอย่างใส่ข้าวโพดครับพี่น้องพี่น้องเบิ่งแต่แซ่บบ่น้ำนัวๆขุ่นๆเลยซิมหน่อยป่ะนะย่างเสียพี่น้องบ่ได้กินด่วนลองไปเห็ดเบิ่งเด้อพี่น้องแซ่บๆเลยตำเห็ดบ่ข้าวบ่ยังพร้อมพี่น้องทั่วพวกเห็ดหิมะพี่น้องเห็ดหิมะมันสิดอกเหี่ยวๆอ้วนเห็ดเข็มทองปั้นเส้นข้าวปุ้นอร่อยพี่น้องไปเห็ดกินเบิ่งได้พี่น้องบ่ข้าวกินงานบางคนอาจจะกินมั่งใช้เวลาตรงเสียเนาะพี่น้องกินมั่งใช้เวลาเท่าว่ากินเจเฮาก็เอาถ้ากินเจเฮาก็ใส่อันซอสถั่วเหลืองแทนน้ำปลาแทนปลาแดงเป็นเนาะแซ่บคือกันThank you.
เปลี่ยนหมดแล้วพี่น้องปานเจนกับปุ่นครับ
ต้มเนื้อตื่นด้วยส่วนแต่ละคำสุดท้ายได้ไหมหนออยากกินเห็ดเบิ้งอันโดนคนนี้อยู่แต่มันห่วงเบิ้งเนี่ยน้ำแข็งน้ำหนาเพิ่งอะห่วงห่วงนี่อะร้องอันไปตามกินเบิ้งได้พี่น้องแซ่บแซ่บแซ่บบิลี่บ่ตัวกินง่ายกินง่ายมีประโยชน์พร้อมเพราะว่าในเห็ดมันมีจุลินทรีย์ที่ดีเนาะซอยในเรื่องน้ำใสผู้ใดน้ำใสบ่ดีกินเห็ดหลายๆมันมีพวกไบโอติกพี่น้องซอยในการขับถ่ายเห็ดจำเป็นต้อง3อย่างบ่กับบ่พี่น้องมักเห็ดอันใดก็เอาอันนั้นล่ะจะพร้อมมากินเห็ดได้หยังก็ตามเห็ดอันนั้นกินง่ายบ่ข้าวบ่ยังบ่มีกินน่ะสัตว์ถ้าผู้ใดกินเจก็บ่ต้องใส่น้ำปลาบ่ต้องใส่ปลาแดกบ่ต้องใส่กระเทียมเจนี่เขาจะเข้าใจหูจักอยู่เนาะคลิปนี้พอสำนีพี่น้องพอกันคลิปหน้ามีอิ่มละครับสวัสดีครับ